ไกลจากโลกของเราออกไป150ล้านกิโลเมตรดวงอาทิตย์เป็นแสงที่เราต้องการมันทำให้ชั้นบรรยากาศเลื่อนไหลทำให้มหาสมุทรมีน้ำและให้กำเนิดชีวิตแต่ลองนึกภาพดูว่าหากดวงอาทิตย์ใหญ่กว่านี้3เท่าและส่องแสงโดนทุกอย่างบนผิวโลกด้วยพลังงานมากกว่านี้10เท่าล่ะโลกคงจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเป็นโลกแห่งความร้อนและแสงเป็นโลกแบบดาวพุธถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะด้วยพื้นผิวที่แห้งแล้งและครุขระดาวพุธจึงเป็นเหมือนดาวที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตแต่เป็นดินแดนที่นักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องสำรวจเพราะมันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดดาวพุธอยู่ในตำแหน่งเขตร้อนเอกภพซึ่งมีเบาะแสสำคัญเกี่ยวกับจุดกำเนิดสุริยะจักรวาลและมันอาจทำให้เราเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมบนดวงดาวอีกนับไม่ถ้วนที่กระจายอยู่ทั่วกาแล็กซี่ครับหลายศตวรรษแล้วที่ดาวพุธไม่ยอมให้นักดาราศาสตร์ศึกษาความลับของมันสาเหตุก็เพราะภูมิศาสตร์ของมันหากดูจากโลกมุมระหว่างดาวพุธกับดวงอาทิตย์ไม่เคยเกินกว่า30องศาทางเดียวที่จะแยกดาวพุธออกจากแสงอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์ได้ก็คือต้องมองจุดต่ำไปมากกว่าเส้นขอบฟ้าทันทีที่หลังจากพระอาทิตย์ตกหรือก่อนพระอาทิตย์ขึ้นด้วยเหตุนี้เองแม้แต่กล้องโทรทัศน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก็ไม่สามารถมองเห็นรายละเอียดพื้นผิวดาวพุธได้จนกระทั่งเราเริ่มเข้าสู่ยุคอวกาศทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะมาริเนอร์10สูงขึ้นไปในปี1973ยานลำนี้ถูกออกแบบมาเพื่อบินผ่านดาวศุกร์แต่นักวิทยาศาสตร์รู้ว่าสามารถผ่านดาวเคราะห์สองดวงได้พร้อมกันโดยการรวมดาวพุธให้เป็นเป้าหมายที่สุดในช่วงปี1974และ1975มาริเนอร์10โคจรผ่านดาวพุธทั้งหมด3ครั้งมันอยู่ห่างจากพื้นผิวของดาวพุธ327กิโลเมตรในครั้งที่3ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายในการพบกันครั้งประวัติศาสตร์การคาดเดาที่มีมาหลายศตวรรษหายไปเพราะรูปถ่ายเพียงรูปเดียวของโลกวงในสุดในระบบสุริยะสิ่งที่มาริเนอร์10ค้นพบก็คือพื้นผิวที่มีหลุมขนาดใหญ่ซึ่งดูเหมือนกับดวงจันทร์มากหลุมส่วนใหญ่มีอายุหลายพันล้านปีเพราะดาวพุธมีขนาดเล็กและร้อนเกินไปที่จะทำให้เกิดชั้นบรรยากาศหนาได้พื้นผิวของมันจึงไม่พบกับการกัดกร่อนของน้ำได้ลงแต่ที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวของมันก็คือสัญญาณที่บอกว่าดาวพุธถูกกระทำมาชั่วกับชั่วกันถึงแม้ภายนอกอาจดูเหมือนแต่ภายในของดาวพุธแตกต่างจากดวงจันทร์ของเรามากสิ่งหนึ่งที่ต่างก็คือมวลขนาดใหญ่ของมัน
มาริเนอร์สิพบว่าดาวพุธมีน้ำหนักมากกว่าดวงจันทร์5เท่าแม้มันมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าเพียง4เท่าหากมันหนักขนาดนั้นดาวพุธจะต้องมีแกนโลหะขนาดใหญ่ปกคลุมด้วยชั้นหินน้ำหนักเบาที่มีขนาดบางมากแนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนจากการค้นพบของมาริเนอร์สิบมันพบว่าดาวพุธมีสนามแม่เหล็กแม้สนามแม่เหล็กจะอ่อนแรงกว่าโลกแต่การมีสนามแม่เหล็กแปลว่าอย่างน้อยมีแกนกลางบางส่วนของดาวพุธยังอยู่ในสถานะล้มเหลวมาริเนอร์สิบพยายามจะหาเบาะแสเพิ่มเติมจากการสำรวจดาวพุธในขั้นต้นแต่จากการสำรวจทั้ง3ครั้งมันถ่ายภาพพื้นผิวของดาวพุธได้น้อยกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งที่มันพบทำให้เกิดคำถามมากมายดังนั้นจึงต้องมีการสำรวจดาวพุธอีกครั้งและครั้งนี้ต้องยาวนานกว่าเดิมมันรวดเร็วและยากจะเห็นอยู่บนท้องฟ้านักดาราศาสตร์โบราณตั้งชื่อดาวพุธเป็นภาษาอังกฤษตามชื่อเทพที่เป็นผู้สงสารแต่พอปี2011ภารกิจเมสเซนเจอร์ของนาซาก็มาอยู่ในตำแหน่งที่สามารถสำรวจหนึ่งในดาวเคราะห์ที่รู้จักน้อยที่สุดเมสเซนเจอร์เตรียมอุปกรณ์มาพร้อมสับแสงอาทิตย์บนดาวพุธนั้นเข้มข้นมากๆจนสามารถละลายยานที่ไม่มีฉนวนอย่างง่ายดายอย่างเมสเซนเจอร์จะปกคลุมด้วยฉนวนกันความร้อนและมันจะมีระบบระบายน้ำในตัวซึ่งออกแบบมาเพื่อกระจายความร้อนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์2ใน3ของพื้นผิวแผงรับแสงอาทิตย์ของมันเป็นกระจกเพื่อสะท้อนแสงมากกว่าดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์และช่วยควบคุมอุณหภูมิท้ายโครงกลับของยานอวกาศจะไม่โดนความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยตรงเพราะมีที่บังแดดซึ่งทำจากผ้าเซรามิกติดบนโครงไทเทเนียมน้ำหนักเบาขณะที่ผิวนอกของที่บังแดดสามารถทนได้ถึง370องศาเซลเซียสซึ่งร้อนพอที่จะละลายตะกั่วด้านหลังฉนวนกันความร้อนนี้ยานอวกาศจะทำงานในอุณหภูมิห้องนักวิทยาศาสตร์คาดว่าอุปกรณ์ทั้งหมดจะทำให้แมสเซนเจอร์อยู่ได้อย่างน้อย1ปีในสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายของดาวพุธแต่ขณะที่ Messenger เริ่มเผยเห็นถึงภูมิประเทศอันซับซ้อนพวกเขาหวังไว้มากกว่านั้นด้วยกล้องมุมแคบและมุมกว้างที่ติดอยู่บนยาน Messenger จึงสามารถสร้างแผนที่พื้นผิวทั้งหมดของดาวพุธได้ด้วยความกว้างละเอียด1กิโลเมตรและสามารถซูมจุดที่น่าสนใจเป็นพิเศษเพื่อดูรายละเอียดตามกว้างขนาด20เมตรระบบกล้องของยานยังสามารถใช้เพื่อเผยถึงสีที่แตกต่างกันบนพื้นผิวที่เป็นหินของดาวพุธซึ่งไม่สามารถแยกแยะได้ด้วยตาเปล่าของมนุษย์อย่างเราและมันมีประโยชน์ในการสร้างประวัติศาสตร์บนหลุมหลายชั้นที่อยู่บนพื้นผิวอันครุขระของดาวพุธซึ่งมีหลุมที่ควรสำรวจอยู่มากมายบนดวงจันทร์มีธรรมเนียมที่ทำกันมายาวนานก็คือตั้งชื่อหลุมตามนักวิทยาศาสตร์กับนักปรัชญาบนดาวพุธพวกเขาตัดสินใจตั้งชื่อหลุมตามชื่อของศิลปินนักแต่งเพลงและนักเขียนชื่อดังบนโลกแต่แม้ชื่อหลุมบนดาวพุธมีชื่อศิลปินเหมือนกันแต่ไม่ช้าแมสเซนเจอร์ก็พบว่าทุกหลุมนั้นแตกต่างกันครับนี่คือภาพหลุม2แห่งที่ได้จากแมสเซนเจอร์เดกัสกับบรอนเต้ซึ่งอยู่ติดกันหากดูด้วยตาพวกมันจะมีสีเหมือนกันแต่แมสเซนเจอร์เผยเห็นว่าเดกัสมีสีน้ำเงินเมื่อเทียบกับสีน้ำตาลของบรอนเต้ความแตกต่างนี้ทำให้รู้ว่าพื้นผิวของดาวพุธเกิดขึ้นจากชั้นหินที่มีองค์ประกอบต่างกันในกรณีนี้มันทำให้พื้นผิวเป็นสีน้ำเงินเพราะชั้นหินจากด้านล่าง
ในบริเวณอื่นจะมีสีที่ซับซ้อนกว่านี้ซึ่งบ่งบอกถึงความแตกต่างในด้านภูมิศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์ไม่เคยรู้มาก่อนที่แมสเซนเจอร์จะมาถึงบางจุดผลกระทบจากดาวเคราะห์น้อยหรือดาวหางพุ่งชนก็เด่นชัดเพราะเราจะเห็นสารสีสว่างพุ่งกระจายเมื่อเทียบกับพื้นผิวเดิมแต่พื้นผิวของดาวพุธทั้งหมดไม่ได้เกิดจากการพุ่งชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นดูภาพที่ดูอัศจรรย์นี้หลุมสีแดงดูเด่นชัดเมื่อเทียบกับพื้นผิวโดยรอบเมื่อสูงภาพเป็นขาวดำวัตถุที่อยู่ตรงใจกลางหลุมนี้ดูเหมือนกับยอดเขาที่อยู่ในหลุมแต่หลุมนี้ไม่ใช่หลุมธรรมดามันเหมือนกับฉากในเหตุภูเขาไฟระเบิดซึ่งจะพ่นสารที่มีสีส้มออกมาจากใต้พื้นผิวของดาวเคราะห์ดวงนี้ Messenger ยังยืนยันว่าพื้นผิวดาวพุธเต็มไปด้วยหลุมลักษณะแบบนี้ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากภูเขาไฟเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนี่คือหลุมที่ชื่อฟอกเนอร์ซึ่งดูเหมือนจมลงไปในพื้นดินหลุมนี้อาจจะเคยถูกลาวาท่วมจนมีความสูงเท่ากับขอบเดิมและเต็มไปด้วยหินหลอมเหลวส่วนหลุมที่ชื่อรากบารินอฟจะมีลักษณะเป็นขอบซ้อนเมื่อวัดจากวงนอกจะมีความกว้างกว่า30กิโลเมตรความแตกต่างของสีแสดงให้เราเห็นว่าลาวาท่วมใจกลางของหลุมนานก่อนที่มันจะแห้งจากนั้นค่อยไหลไปทั่วบริเวณที่อยู่ระหว่างขอบด้านในและด้านนอกในกรณีอื่นๆสีที่อยู่บนผิวของดาวพุธยากที่เราจะตีความได้ยกตัวอย่างเช่นพื้นหลุมบางแห่งจะมีสีสว่างซึ่งแตกต่างจากพื้นผิวข้างเคียงและมันไม่เหมือนกับหลุมที่เราเห็นบนดวงจันทร์เลยคุณสมบัติของแถบสว่างนี้ยังก็เป็นปริศนาแต่นักวิทยาศาสตร์คาดว่ามันอาจเป็นผลเนื่องมาจากแร่ธาตุที่ปล่อยก๊าซเพราะโดนแสงอาทิตย์เข้มข้นหนึ่งในบริเวณที่สีบนพื้นผิวดาวพุธมีความพิเศษมากคือแอ่งกระทะคาโลวิสซึ่งกว้าง 1,500 กิโลเมตรมันเป็นหลุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งอยู่บนดาวพุธเวลาผ่านไปเกิดหลุมขนาดเล็กอื่นขึ้นอีกในแอ่งแล้วลาวาก็ไหลท่วมที่ราบซึ่งอยู่กลางแอ่งจนทำให้ขอบของหลุมขนาดเล็กอื่นๆนั้นกลายมาเป็นเกาะสีน้ำเงินแต่ว่ากลับกันขอบแอ่งของกระทะขนาดยักษ์จะกลายเป็นจุดสีส้มซึ่งมันเกิดขึ้นจากลาวาที่ผุดขึ้นมาแล้วแห้งแข็งจากนั้นก็ติดกับหินขณะเดียวกันณใจกลางของแอ่งกระทะคาโลริสแมสเซนเจอร์ก็ได้ค้นพบโครงข่ายของขูรูปร่างประหลาดที่เหมือนใยแมงมุมบนพื้นแอ่งกระทะมันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพื้นผิวของแอ่งกระทะนี้อาจเคยถูกยืดหรือถูกดึงในอดีตด้วยแกนดาวขนาดใหญ่ที่เป็นโลหะจึงเป็นที่แน่ใจว่าครั้งหนึ่งดาวพุธเคยเป็นดาวเคราะห์ที่มีความเคลื่อนไหวทางภูมิศาสตร์ซึ่งเกิดขึ้นนานก่อนที่จะเกิดหลุมเหล่านี้บัดนี้ด้วยภาพและข้อมูลที่แมสเซนเจอร์ค้นพบนักวิทยาศาสตร์เริ่มจะเข้าใจมากขึ้นถึงแรงที่หลบซ่อนอยู่ใต้พื้นผิวอันขรุขระของดาวพุธจากโลกหลายร้อยปีแสงโลกที่ค้นพบใหม่ลอยอยู่ท่ามกลางแสงจากดวงอาทิตย์ดวงอื่นนี่เป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่โครงการแคปเลอร์เขานาซาเป็นผู้ค้นพบซึ่งสร้างขึ้นเพื่อหาดาวที่เหมือนกับโลกมันเล็กครุขระและอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์พอเหมาะจนทำให้มันมีน้ำอยู่บนผิวดาวได้แต่ในเส้นทางการค้นหาแคปเลอร์ก็ค้นพบดาวเคราะห์มากมายที่มีลักษณะเหมือนกับดาวพุธ
ซึ่งโคจรใกล้กับดวงอาทิตย์มากกว่านักสำรวจดาวเคราะห์ไม่สนใจมันมานานตอนนี้ดาวพุธกลายเป็นดาวอ้างอิงที่ดีที่สุดเพื่อทำความเข้าใจดาวร้อนนับไม่ถ้วนที่มีอยู่ในกาแล็กซี่หลายพันล้านดวงสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์สนใจเป็นพิเศษก็คือลักษณะเฉพาะของดาวพุธซึ่งไม่พบบนดาวเคราะห์ใดในระบบสุริยะสิ่งที่ว่าก็คือหน้าผาสูงที่พาดผ่านพื้นผิวครุขระบนดาวพุธยาวหลายร้อยกิโลเมตรหน้าผานี้แบ่งหลุมโบราณชื่อราโมออกเป็นสองส่วนทำให้ด้านหนึ่งของหลุมแห่งนี้มีความสูงกว่าอีกด้านหนึ่งถึง2กิโลเมตรเมื่อถ่ายภาพพื้นผิวทั้งหมดของดาวพุธได้แล้วยานแมสเซนเจอร์ของนาซาก็ยืนยันว่าหน้าผาเช่นนี้มีอยู่ทั่วไปบนดาวพุธบัดนี้เชื่อกันว่าพวกมันเกิดขึ้นตอนที่แกนโลหะของดาวพุธเย็นลงและค่อยๆหดตัวทำให้ผิวนอกของดาวพุธมีขนาดใหญ่มากเกินไปขณะที่แก่นของดาวเล็กลงผิวของดาวพุธบิดงอแต่ไม่เกิดผาเหมือนรอยย่นยักษ์ไปทั่วพื้นผิวของดาวพุธหน้าผานี้คือตัวอย่างของการที่พื้นผิวด้านนอกของดาวพุธเกิดขึ้นจากพลังในตัวดาวพุธขณะที่นักวิทยาศาสตร์รวบรวมข้อมูลจากแมสเซนเจอร์กับข้อมูลจากเรดาร์สภาพที่แท้จริงจากด้านในของดาวพุธกำลังได้รับการเปิดเผยการค้นพบครั้งสำคัญคือการได้รู้ว่าแกนกลางของดาวพุธมีขนาดใหญ่กว่าที่คาดคิดมันมีขนาด 85% ของเส้นผ่าศูนย์กลางของดาวพุธขณะที่ด้านในแกนกลางของดาวพุธอาจจะเกิดขึ้นมาจากเหล็กแข็งเหมือนกับโลกอย่างน้อยแกนด้านนอกของมันต้องเป็นของเหลวการที่ของเหลวซึ่งมีประจุไฟฟ้าเคลื่อนไหวเป็นสาเหตุที่ทำให้ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่มีสนามแม่เหล็กแต่ทว่านี่ทำให้นักวิทยาศาสตร์เกิดความสงสัยหากแกนของดาวพุธมีแต่เหล็กเพียงอย่างเดียวมันควรจะแข็งตัวไปตั้งนานแล้วเพราะยิ่งดาวมีขนาดเล็กเท่าไหร่ความร้อนที่ระเหยเร็วเท่านั้นต่อให้ดาวเคราะห์นั้นร้อนเหมือนดาวพุธก็ตามสิ่งนี้ทำให้นักวิจัยคาดเดาว่าธาตุที่มีน้ำหนักเบาอย่างซิลิคอนกับกำมะถันอาจมีอยู่ในแก่นดาวพุธในปริมาณหนึ่งซึ่งทำให้จุดหลอมเหลวของแกนต่ำลงจนอาจทำให้แกนดาวเป็นของเหลวแกนกลางของดาวพุธอาจล้อมรอบไปด้วยเกลือไอรอนซัลเฟอร์ที่เป็นของแข็งด้านนอกซึ่งไม่เคยมีอยู่ในดาวเคราะห์ดวงอื่นขณะที่คำอธิบายนี้ตรงกับข้อมูลทั้งหมดมันทำให้เกิดปริศนาเพิ่มเติมเพื่อที่จะอธิบายว่าทำไมแกนของดาวพุธมีขนาดใหญ่นักวิทยาศาสตร์จึงสมมติว่าดาวพุธเคยเป็นเหมือนโลกหรือดาวศุกร์ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าและมีหินล้อมเหลวอยู่รอบแกนดาวแล้วเหตุการณ์ชนกันครั้งใหญ่จากวัตถุอีกอย่างทำให้หินหลอมเหลวหายไปคงเหลือแต่แกนดาวอีกทฤษฎีหนึ่งบอกว่าในช่วงที่ระบบสุริยะเพิ่งจะเริ่มก่อตัวดวงอาทิตย์ในตอนนั้นร้อนกว่านี้จนทำให้หินหลอมเหลวของดาวพุธระเหยไปเพราะความร้อนแต่การค้นพบล่าสุดท้าทายทฤษฎีทั้งสองมันบอกว่าดาวพุธอาจมีลักษณะเป็นเช่นนี้อยู่แล้วเล็กแต่เต็มไปด้วยธาตุเบาซึ่งเราเคยคิดว่าไม่ได้มีอยู่มากมายตอนมันใกล้ดวงอาทิตย์ไม่ว่าโดยสาเหตุใดมันก็บ่งบอกบางอย่างเรื่องประวัติศาสตร์ดาวพุธและเกี่ยวกับการก่อตัวของระบบสุริยะทั้งหมดซึ่งพวกเรายังไม่เข้าใจข้อมูลเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้ความรู้เกี่ยวกับดาวพุธของเราเปลี่ยนไปเพราะที่นี่ในโลกที่ถูกแสงอาทิตย์แผดเผายานแมสเซนเจอร์ค้นพบน้ำแข็งไม่เคยมีใครคิดมาก่อนนักวิทยาศาสตร์ค้นพบเบาะแสว่า
อาจเคยมีน้ำแข็งบนดาวพุธเพราะจากการสแกนด้วยเรดาร์เราได้ว่ามีวัตถุที่สะท้อนแสงได้ที่ไหนสักแห่งใกล้ขั้วโลกเหนือและใต้ของดาวพุธขั้วโลกของดาวพุธเต็มไปด้วยหลุมลึกซึ่งก้นหลุมยังคงมีแต่ความมืดมิดขณะที่ดาวพุธหมุนรอบแกนตัวเองเพราะไม่โดนแสงอาทิตย์หลุมเหล่านี้ก็เหมือนที่กักเก็บความเย็นของไอ้น้ำที่อยู่บนดาวพุธซึ่งมาจากการที่ดาวหางพุ่งชนกับพื้นผิวของดาวพุธแม้ว่าเครื่องของ Messenger จะไม่สามารถฝ่าความมืดถึงก้นหลุมได้แต่ Messengerตรวจพบร่องรอยน้ำแข็งด้วยเครื่องมือที่ชื่อนิวตรอนสเปกโทรมิเตอร์ซึ่งจะวัดปริมาณพลังงานของสีคอสมิกที่น้ำแข็งดูดซับไปข้อมูลชี้เห็นว่าดาวพุธอาจจะมีน้ำแข็งอยู่ถึง 10,000 ล้านตันซึ่งอยู่ลึกจากผิวดาวหลายเมตรหากใช่น้ำแข็งกลายเป็นเป้าหมายใหม่ซึ่งนำไปสู่การสำรวจพื้นผิวดาวพุธในอนาคตเป็นอีกครั้งที่ดาวพุธกลายเป็นสถานที่อันน่าทึ่งไม่เพียงแต่เป็นดวงจันทร์ในสภาพที่ร้อนขึ้นแต่มันยังเป็นดาวเคราะห์ที่น่าสนใจซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญเพื่อทำให้เราเข้าใจดาวเคราะห์อื่นที่เหมือนมันในจักรวาลนี่เป็นสาเหตุให้หน่วยงานอวกาศของยุโรปกับญี่ปุ่นมาร่วมมือกันเพื่อส่งยานอวกาศตามรอยเท้าแมสเซนเจอร์โดยจะไปถึงดาวพุธภายใน10ปีข้างหน้าครั้งหนึ่งดาวพุธเป็นดาวที่เราเข้าใจน้อยที่สุดปัจจุบันนี้มันเป็นหนึ่งในดาวที่เราสนใจที่สุดและเป็นตัวแทนของประชากรดาวเคราะห์ดวงใหม่ที่เราจะพบเพิ่มขึ้นในอนาคตในเขตร้อนเอกภพของระบบสุริยะอื่นสักแห่งในทางช้างเผือกอนุภาคขนาดเล็กอย่างหนึ่งกำลังบินเร็วราวกับกระสุนผ่านสุญญากาศของอวกาศด้วยแรงมากมายมหาศาลอนุภาคเดินทางด้วยความเร็วเกือบเท่าแสงผ่านดาวฤกษ์และหมู่ก๊าซเรืองแสงที่กำเนิดดาวฤกษ์ท่านใดนั้นก็มีดาวเคราะห์มาขวางหน้ามันมันหยุดไม่ทันอนุภาคที่มีพลังงานสูงเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์มันพุ่งชนอะตอมของไนโตรเจนทำลายทั้งอนุภาคและอะตอมของมันในช่วงเวลาเพียงพริบตาตอนนี้พลังงานทำให้เกิดอนุภาคใหม่ซึ่งเพิ่มจำนวนขึ้นขณะที่มันตกลงมาไม่ช้าอนุภาคใหม่อีกจำนวนหลายพันล้านจะกระจายไปทั่วชั้นบรรยากาศจากนั้นพุ่งเข้าชนพื้นผิวดาวเคราะห์โลกโดนรังสีคอสมิกพุ่งเข้าชนในช่วงศตวรรษที่ผ่านมานักดาราศาสตร์ได้ค้นพบวิถีทางมากมายเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆมาจากจักรวาลดาวฤกษ์ทำให้เกิดแสงสว่างแต่มันยังทำให้เกิดอินฟราเรดอุลตราไวโอเลตเอ็กซ์เรย์และแสงในรูปแบบอื่นที่ตามองไม่เห็นสิ่งที่ทำให้รังสีคอสมิกน่าสนใจก็คือพวกมันไม่ได้เป็นแค่แสงธรรมดามันเป็นวัตถุที่เข้ามาหาเราจากอวกาศนะครับรังสีคอสมิกมีข้อมูลเกี่ยวกับแรงมหาศาลและเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นห่างออกไปหลายหมื่นหรือหลายล้านปีแสงแต่เพื่อให้เข้าใจว่ารังสีคอสมิกบอกอะไรเราเรื่องจักรวาลเราต้องรู้จุดกำเนิดของมันที่จริงนักวิทยาศาสตร์ต้องใช้เวลาเพื่อทำความเข้าใจว่ามีรังสีคอสมิกอยู่จริงหลักการของมันมีพื้นฐานมาจากการค้นพบกัมมันตภาพรังสีโดยนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสอองรีแบ็คเคอเรล
ในปี1896กัมมันตภาพรังสีเป็นการปล่อยรังสีจากอนุภาคเมื่ออะตอมทำให้แตกกระจายตามธรรมชาติในสภาพแวดล้อมตอนที่มันถูกค้นพบนักวิทยาศาสตร์รู้ว่ากัมมันตภาพรังสีอาจอธิบายทำไมพวกเราไม่อาจทำให้วัตถุเก็บรักษาประจุไฟฟ้าสถิตได้อย่างมีเสถียรภาพเป็นเพราะกัมมันตภาพรังสีในหินและดินจึงมักมีอนุภาคปรากฏใกล้ผิวโลกเสมออนุภาคเหล่านี้สามารถทำปฏิกิริยากับทุกอย่างที่มีประจุไฟฟ้าทำให้ประจุนั้นๆค่อยๆกลายเป็นกลางเมื่อกว่า1ศตวรรษก่อนนักวิทยาศาสตร์คาดว่าผลกระทบนี้จะหายไปถ้าพวกเขาสามารถทำให้ตัววัตถุนั้นออกห่างจากกัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติโดยให้มันอยู่เหนือผิวโลกคำถามคือทำยังไงคำตอบได้มาในปี1911เมื่อวิกเตอร์เฮสนักฟิสิกส์จากออสเตรเลียเริ่มการบินบอลลูนหลายรอบซึ่งสุดท้ายจะทำให้เขากับเครื่องมือของเขาอยู่สูงขึ้นไปกว่า5กิโลเมตรซึ่งเป็นเครื่องบินของความสูงที่เครื่องบินพาณิชย์บินกันขณะที่เขาลอยขึ้นเฮสวัดเจอว่ามีกัมมันตภาพรังสีอยู่เหมือนที่มาจากวัสดุซึ่งแผ่กัมมันตภาพรังสีตอนแรกกัมมันตภาพรังสีหายไปในความสูงที่เขาคาดเอาไว้แต่เรื่องก็พลิกผันที่ความสูง 1,500 เมตรเรื่องทุกอย่างก็เป็นตรงกันข้ามมีกัมมันตภาพรังสีมากกว่าระดับน้ำทะเลและยิ่งสูงขึ้นก็ยิ่งมีมากขึ้นตอนที่เฮสถึงพื้นเขาไม่สงสัยอะไรอีกโลกห่อหุ้มด้วยกัมมันตภาพรังสีจากอวกาศแล้ววิทยาศาสตร์แขนงใหม่ก็บังเกิดสุดท้ายนักวิทยาศาสตร์ก็เรียกกัมมันตภาพรังสีลึกลับจากอวกาศที่ว่ารังสีคอสมิกในยุค1930เมื่อมีการประดิษฐ์เครื่องมือไกเกอร์ซึ่งทำให้เห็นว่ารังสีคอสมิกเข้ามากระทบโลกด้วยอัตราที่น่าทึ่งด้วยปริมาณ 10,000 อนุภาคที่เข้ามาต่อตารางเมตรทุก1วินาทีอนุภาคส่วนใหญ่เข้ามาด้วยพลังงานต่ำมากแต่บางส่วนมีพลังงานมากพอทะลุผ่านหินหรือแม้แต่ตะกั่วหนา1เมตรได้แล้วในปี1938นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสปีแอร์ออเจนำเครื่องวัดไกเกอร์ขึ้นไปบนเทือกเขาแอลเพื่อวัดรังสีคอสมิกเขาพบว่านำเครื่องไกเกอร์สองเครื่องแยกจากกันบางครั้งมันก็สามารถรับรังสีคอสมิกได้ในเวลาเดียวกันออเจเป็นผู้ค้นพบฝนรังสีคอสมิกอนุภาคที่กำลังแตกกระจายซึ่งตกลงมาตามอนุภาคพลังงานสูงที่ทะลุชั้นบรรยากาศมาก่อนหน้านั้นเมื่อดูจากขนาดของฝนคอสมิกรังสีคอสมิกบางอันที่มาจากอวกาศจะมีพลังงานมากกว่ารังสีคอสมิกที่เกิดบนโลกบัดนี้นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบคำถามใหม่ว่ารังสีคอสมิกเหล่านั้นมาจากส่วนไหนของอวกาศปริศนาเรื่องรังสีคอสมิกต้องแก้ปริศนาเป็นขั้นตอนนะครับเป้าหมายสุดท้ายก็คือต้องการเข้าใจว่าอนุภาคพลังงานสูงเหล่านี้ซึ่งมาจากนอกระบบสุริยะมาจากไหนเพื่อคำตอบนักวิทยาศาสตร์ต้องรู้ให้ได้ก่อนว่ามันเป็นอนุภาคชนิดไหนกันแน่นะครับโดยส่วนใหญ่อนุภาคเหล่านั้นจะไม่มาถึงเราบนพื้นแต่มันจะชนกับชั้นบรรยากาศและก่อให้เกิดฝนอนุภาคลำดับ2มากมายแล้วตกลงมาเหมือนเศษกระสุนขนาดเล็กกว่าอะตอมด้วยการศึกษาอนุภาคลำดับ2เหล่านี้ในยุค1930และ40
นักวิทยาศาสตร์ก็ค่อยๆเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของรังสีคอสมิกผู้เข้าพบว่ารังสีคอสมิกส่วนใหญ่ราว 90% ของทั้งหมดจะมีโปรตอนเดียวโปรตอนเป็นอนุภาคที่มีประจุบวกซึ่งเป็นส่วนประกอบของทุกอะตอมในจักรวาลแต่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในรูปอะตอมของไฮโดรเจนมันเป็นอะตอมที่เกิดขึ้นจากโปรตอน1ตัวโคจรหมุนรอบอิเล็กตรอน1ตัวไฮโดรเจนเป็นธาตุที่มีอยู่มากที่สุดในธรรมชาติดาวฤกษ์มีไฮโดรเจนเป็นส่วนประกอบหลักเช่นเดียวกับกลุ่มก๊าซขนาดใหญ่ซึ่งเกิดจากดาวเกิดใหม่ไม่ว่าอะไรก็ตามทำให้เกิดรังสีคอสมิกและส่งมันมาหาเรามันมีวัตถุดิบในการผลิตมากมายในปี1947การทดลองในบอลลูนระดับสูงเผยเห็นว่ารังสีคอสมิก 10% ส่วนใหญ่ที่เหลืออยู่เกิดขึ้นมาจากนิวคลีอายของอะตอมโลหะหนักอย่างเช่นเหล็กเหมือนโปรตอนนิวคลีอายของอะตอมเหล่านี้ถูกแยกออกจากอิเล็กตรอนและถูกส่งขึ้นไปสู่อวกาศด้วยแรงอันมหาศาลแต่ยังไงล่ะแม้แต่เปลวสุริยะซึ่งเป็นการระเบิดขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวดวงอาทิตย์ก็ยังไม่มีพลังงานมากพอที่จะทำให้เกิดรังสีคอสมิกได้แต่เปลวสุริยะให้เบาะแสว่ารังสีคอสมิกเกิดจากอะไรเพราะรังสีคอสมิกเกิดขึ้นมาจากการปลดปล่อยพลังงานของสนามแม่เหล็กภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเราสามารถใช้สนามแม่เหล็กเพื่อเร่งความเร็วของอนุภาคประจุไฟฟ้าอย่างเช่นโปรตอนให้มีความเร็วสูงได้ปัจจุบันหลักการนี้ถูกนำไปใช้ในLast Hadron Collider เครื่องเร่งความเร็วอนุภาคขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งใช้แม่เหล็กเหนี่ยวนำขนาดใหญ่มาทำให้โปรตอนวิ่งวนวงแหวนขนาดยักษ์ที่มีเส้นรอบวง27กิโลเมตรเมื่อโปรตอนชนกันจะทำให้เกิดพลังงานมหาศาลและสร้างอนุภาคใหม่ขึ้นมาซึ่งทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจสอบคุณภาพพื้นฐานของมันได้ไม่น่าเชื่อว่ารังสีคอสมิกพลังงานสูงสุดบางชนิดปลดปล่อยพลังงานออกมาได้มากกว่าโปรตอนใน Large Hadron Collider หลายล้านเท่าแปลว่าสักแห่งในอวกาศธรรมชาติได้สร้างเครื่องเร่งความเร็วอนุภาคของตนขึ้นซึ่งทำให้เครื่องที่มีอยู่บนโลกกลายเป็นของเล่นแต่การค้นหามันเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากๆในช่วงยุค1980มีการทดลองชื่อ Fly Eye ในทะเลทรายของยูทาห์ซึ่งใช้เครื่องตรวจวัดละเอียดอ่อนเพื่อตรวจจับอุลตราไวโอเลตของฝนรังสีคอสมิกที่มีอยู่บนชั้นบรรยากาศสิ่งนี้ทำให้นักวิจัยสามารถมองเห็นว่ารังสีคอสมิกที่ตกลงมาจากฟ้ามาจากทิศทางใดแต่มันไม่ได้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์รู้ว่ารังสีคอสมิกเหล่านี้มาจากไหนสาเหตุก็เพราะว่าช่องว่างระหว่างดาวฤกษ์เป็นสนามพลังแม่เหล็กที่มีความซับซ้อนมากๆและมีอยู่ทั่วไปในกาแล็กซีสนามนี้บิดเบี้ยวและโค้งงอเพราะการเคลื่อนที่อรุณแรงของไอออนในก๊าซระหว่างหมู่ดาวสนามพลังแม่เหล็กนี้เป็นตัวรบกวนทิศทางการเคลื่อนที่ของรังสีคอสมิกในกาแล็กซีหากดูจากมุมของโลกพวกมันเหมือนกำลังตกมาจากท้องฟ้าแต่ไม่ได้บอกว่าที่จริงแล้วมันเกิดมาจากไหนในความพยายามเพื่ออธิบายรังสีคอสมิกนักวิทยาศาสตร์ก็ได้พบกับอุปสรรคครั้งสำคัญซึ่งทำให้พวกเขาต้องค้นคว้าเรื่องสวรรค์ในทางใหม่ที่ต่างไปจากเดิมในช่วงต้นยุคปี1949นักนิวเคลียร์ฟิสิกส์เอนริโกเฟอร์มีนำเสนอหลักการว่ารังสีคอสมิก
จะเกิดขึ้นเมื่อโปรตอนและอนุภาคไฟฟ้าอื่นถูกทำให้มีความเร็วสูงโดยทำให้มันเด้งไปมาในสนามแม่เหล็กที่แปรผันแต่ที่ใดในกาแล็กซีจะมีสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดเรื่องนี้ได้เพราะรังสีคอสมิกเป็นอนุภาคที่มีพลังงานมหาศาลสิ่งที่สร้างมันขึ้นมาก็ต้องสามารถสร้างพลังงานขนาดนั้นได้แหล่งพลังงานนั้นอาจกำลังบอกตำแหน่งมันด้วยการเปล่งแสงที่มีพลังงานสูงออกมาชื่อเอ็กซ์เรย์บนโลกเอ็กซ์เรย์จากอวกาศถูกใช้บรรยากาศดูดซับดังนั้นกล้องโทรทัศน์เอ็กซเรย์จะทำงานได้โดยโคจรอยู่เหนือพื้นโลกปัจจุบันหอสังเกตการณ์จันทราเอ็กซเรย์เป็นกล้องเอ็กซเรย์ที่ทรงพลังที่สุดที่เรามีจันทราสามารถมองลึกเข้าไปในอนุภาคที่ร้อนที่สุดและมีพลังงานมากที่สุดในกาแล็กซีได้มันทำให้เห็นภาพเช่นนี้ของคาริน่าเนบิวล่าซึ่งก๊าซระหว่างดวงดาวมีความร้อนหลายล้านองศาเพราะดาวฤกษ์เกิดใหม่นี่เป็นสภาพแวดล้อมที่มีพลังงานสูงแต่มันไม่มีสนามแม่เหล็กแบบที่เราต้องการเพื่อเร่งความเร็วอนุภาครังสีคอสมิกแทนที่จะค้นหาตรงจุดกำเนิดดาวฤกษ์นักล่ารังสีคอสมิกกลับไปค้นหายังจุดที่ดาวฤกษ์สิ้นสุดอายุไขอย่างรุนแรงวงแหวนที่สวยงามนี้คือซากที่หลงเหลือของซูเปอร์โนวาการระเบิดครั้งใหญ่ระหว่างบูดาวที่ทำให้สสารกระจายไปทั่วก่อให้เกิดคลื่นกระแทกที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วตรงสุดขอบของการระเบิดจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 10,000 กิโลเมตรต่อวินาทีแต่มันยังไม่เท่าความเร็วของอนุภาครังสีคอสมิกแต่ทว่านักวิทยาศาสตร์หลังจากเฟอร์มี่รู้ว่าคลื่นกระแทกของซูเปอร์โนวาสามารถบีบและอัดสนามแม่เหล็กของก๊าซที่อยู่รอบๆได้จากนั้นอนุภาคไฟฟ้าจะเคลื่อนที่ไปมาในคลื่นกระแทกและสะสมพลังงานมากขึ้นเรื่อยๆกระบวนการนี้ชื่อการเร่งความเร็วของเฟอร์มีท้ายที่สุดอนุภาคบางตัวที่ติดอยู่ในคลื่นจะเคลื่อนตัวที่เร็วมากจนพวกมันหลุดออกมาจากคลื่นกระแทกแล้วลอยเข้าไปในกาแล็กซีในที่สุดก็มีทฤษฎีอธิบายรังสีคอสมิกแต่การพิสูจน์ทฤษฎีนี้จำเป็นต้องใช้ยานสำรวจอวกาศอีกแบบหนึ่งฟินิลี่กล้องโทรทัศน์เฟอร์มีของนาซาซึ่งตั้งชื่อตามเอ็นริโกเฟอร์มีมีเครื่องมือพิเศษที่สามารถตรวจจับรังสีแกมมาได้มันเป็นรังสีที่มีพลังงานมากกว่ารังสีเอ็กซ์เรย์ส่งยานปี 2008กล้องโทรทัศน์เฟอร์มีถูกใช้งานในการศึกษาปรากฏการณ์ที่รุนแรงที่สุดในจักรวาลอย่างเช่นหลุมดำขนาดใหญ่มหึมาซึ่งตั้งอยู่ตรงใจกลางของกาแล็กซีอันห่างไกลหรือการระเบิดลึกลับที่เรียกว่าแกมมาเรย์เบิร์สตอนนี้เฟอร์มี่หันไปสนใจซากที่หลงเหลือของซูเปอร์โนวาที่น่าสนใจที่สุดในทางช้างเผือกหนึ่งคือ W44 กลุ่มก๊าซที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วอยู่ห่างไป 10,000 ปีแสงและอยู่ในหมู่ดาวที่ชื่ออินซีอาร์วิราอีกอันหนึ่งก็คือ IC443 หรือเรียกว่าเนบิวล่าแมงกระพุนซึ่งอยู่ห่างออกไป 5,000 ปีแสงในหมู่ดาวขนคู่
ิ่งที่ฟองน้ำหลากสีทั้งสองอย่างเหมือนกันก็คือทั้งคู่เป็นผลมาจากการระเบิดของซูเปอร์โนวาที่ขยายตัวเข้าไปในหมู่ก๊าซระหว่างดวงดาวในทฤษฎีนี่คือสภาพที่สมบูรณ์แบบในการทำให้เกิดรังสีคอสมิกด้วยอัตราเร่งของเฟอร์มียานอวกาศของเฟอร์มีเป็นเครื่องมือที่จะทดสอบทฤษฎีนี้เครื่องมือตรวจจับของมันสามารถแยกแยะรังสีแกมมาที่เกิดขึ้นมาจากกระบวนการทางฟิสิกส์มากมายได้แต่ต้องใช้เวลากว่า4ปีเพื่อเก็บข้อมูลจากเฟอร์มีจนนักวิทยาศาสตร์แน่ใจในที่สุดกุมภาพันธ์ปี2013พวกเขาก็พร้อมที่จะประกาศผลสิ่งที่พวกเขาพบมองเห็นชัดเจนมันคือภาพของโปรตอนภาพแรกซึ่งเกิดจากการชนในพลังงานสูงจนเกิดรังสีแกมมามันเป็นปรากฏการณ์ที่ตรงกับสิ่งที่เราคาดเอาไว้หากโปรตอนถูกให้เคลื่อนที่เร็วขึ้นมันก็จะกลายเป็นรังสีคอสมิก100ปีหลังจากการค้นพบรังสีคอสมิกเป็นครั้งแรกแต่ที่สุดกล้องโทรทัศน์เฟอร์มีก็มองเห็นการเกิดรังสีคอสมิกในขั้นต้นตอนนี้นักวิทยาศาสตร์รู้จักรังสีคอสมิกมากกว่าเดิมแต่มันยังไม่จบแค่นี้นะครับแม้มันจะเกิดยากแต่รังสีคอสมิกพลังงานสูงทรงพลังมากซะจนแม้แต่คลื่นกระแทกของซูเปอร์โนวาก็ทำให้มันเกิดไม่ได้เราจึงต้องค้นหาต้นกำเนิดของรังสีคอสมิกใหม่ซึ่งอยู่ห่างออกไปยังสุดขอบทางช้างเผือกของเราNี่คือ M87 กาแล็กซีขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ห่างจากเรา60ล้านปีแสงใจกลางของมันมีหลุมดำขนาดใหญ่ซึ่งมวลมีค่าเท่ากับดวงอาทิตย์กว่า 6,000 ล้านดวงขณะที่มันดูดก๊าซจากสภาพแวดล้อมรอบข้างเข้าไปหลุมดำที่หมุนอย่างรวดเร็วทำให้ก๊าซบางส่วนหลุดออกมาทำให้เกิดสายก๊าซที่พวยพุ่งไปไกลกว่า 10,000 ปีแสงในอวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาลสายก๊าซจะมีสนามแม่เหล็กหุ้มอยู่ซึ่งอาจมีความแรงมากพอจนสร้างรังสีคอสมิกพลังงานสูงพิเศษขึ้นมาได้เพราะมันหายากมากการทดลองเพื่อค้นหาอนุภาคเหล่านี้จึงเป็นโครงการใหญ่ครอบคลุมพื้นที่หลายพันตารางกิโลเมตรเพื่อพยายามค้นหาอนุภาคที่ทรงพลังที่สุดในธรรมชาติซึ่งมีอยู่เพียงหยิบมือแต่หากทฤษฎีนี้ถูกต้องนี่เป็นครั้งแรกที่การทดลองนี้จะพิสูจน์ว่าพวกเรากำลังถูกอาบด้วยสสารจากกาแล็กซี่อื่นเป็นเพราะการค้นพบรังสีคอสมิกเราจึงรู้ว่าเรามีความเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลบัดนี้ขณะที่การสำรวจครั้งใหม่กำลังรออยู่เบื้องหน้าเราเราจะได้เรียนรู้ถึงความสัมพันธ์อันน่าทึ่งของรังสีคอสมิกกับตัวเรา